ัชชยานัน์สุระและพรชัยสามหนุ่มเมืองกรุงผู้รักธรรมชาติและการผชนภัยเป็นชีวิตจิตใจโดยการเดินทางในครั้งนี้มีพรานแพเป็นผู้นําทางระหว่างทางได้ไปพบกับพระธุดงรูปหนึ่งซึ่งปักกลดในป่าลึกทั้งสี่คนจึงได้ขอพักอาศัยในเพิงถ้ำแห่งหนึ่งใกล้กับพระธุดงและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป เชิญรับฟังกันได้เลยครับซอกหลืบถ้ำมืดสลัวแสงจากภายนอกไม่สามารถส่องให้เห็นอะไรได้ถนัดเพราะมีก้อนหินบังเหลี่ยมไว้เสียงคำรามด้วยความโกรธของสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งยังคงดังอย่างต่อเนื่อง มันเป็นเสียงคล้ายขุนเคืองรําคาญใจต่อการมาถึงของผู้บุกรุกแปลกหน้าทั้งสามหนุ่มไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันเป็นเสียงของสัตว์อะไรแน่ที่คิดกลัวกันก็มีอยู่อย่างเดียวคือเสือแต่เสือถ้าคํารามขนาดนี้คงพุ่งออกมาแล้วส่วนพลานแผน่นั้นค่อนข้างแน่ใจว่าไม่ใช่เสือ สัตว์ใหญ่เมืองไทยที่ส่งเสียงคำรามนอกจากเสือแล้วก็น่าจะเป็นหมีแน่นอนมันต้องเป็นหมีควายขนาดใหญ่เพราะเสียงมันดังมากยิงสะท้อนกล้องกับผนังถ้ากว้างยิงฟังแล้วเหมือนมันใหญ่ราวสัตว์โลกดึกดำบรรความเข้าใจของพรานแพรไม่ผิดเพราะเพียงชั่วไม่ถึงอึดใจเจ้าของเสียงนั้นก็โผล่ร่างดำทะมึนออกมาจากซอกลืบ ส่วนสูงของมันเมื่อยืนสองขาสูงเลยหัวคนที่จัดว่าสูงเสียอีกทันทีที่เห็นแถบสีขาวเป็นรูปตัววีบนหน้าอกทุกคนก็รู้ว่ามันคือหมีควายเพียงแต่ว่าเป็นหมีควายยักษ์เป็นหมีควายตัวใหญ่ที่สุดตลอดชีวิตของพลานแพรไม่เคยเห็นมีที่ไหนตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนสัญชาตญาณของหมีควายแม้จะดุร้ายเพียงใด แต่ปกติมันไม่ชอบทำร้ายใครก่อนการที่มันส่งเสียงคำรามสนั่นทำเพราะมันถูกบุกรุกครั้นโผลออกมาแล้วเห็นผู้บุกรุกลับลับ,ล,บล่อๆอ,อยู่ตามก้อนหินมันจึงไม่แน่ใจว่าจะตรงเข้าทำร้ายใครก่อนพรานแพรเองขึ้นไกปืนลูกซองเดียวซึ่งบรรจุลูกขนาด9เม็ดไว้สัตว์ใหญ่หนังหนาขนาดนี้ลูกขนาดเอถือว่าเล็กไปหน่อย แต่ระยะใกล้และแรงประทะของปืนอย่างน้อยก็ทำให้มันสุดได้ฝีมือขนาดพลานแพรท่านัดแรกไม่อยู่แล้วเหยื่อสุดโอกาสที่จะซ้ำทำในง่ายมากเพราะแกบรรจุลูกปืนนัดใหม่ได้รวดเร็วไม่มีใครสู้ครั้งแรกที่เห็นร่างของมียักษ์โผล่ออกมาลักษณะท่าทางของมันที่จ้องจะตบป,ะปบศัตรูผู้บุกรุกด้วยความโกรธจัด พรานแพ้เกือบลั่นไกปืนเข้าใส่อยู่แล้วถ้าไม่นึกถึงคำพูดของพระทุดงที่ท่านสั่งไว้เหมือนรู้ล่วงหน้าว่าอย่าไปทำอันตรายใดๆกับเจ้าของที่เขานิวชี้ซึ่งแตะอยู่ที่โรงไกจึงนิ่งอยู่ไม่กระดิกมียักษ์ตัวนั้นไม่ได้ตรงเข้าตะปบใครเพียงแต่มันระแวงตามสัญชตาตญาณมากกว่าเมื่อเห็นศัตรูหมอบนิ่งอยู่ตามก้อนหิน มันจึงก้าวเดินช้าๆออกไปทางปากถ้ำแต่ดวงตาเล็กยังจ้องขม็งมาทางกลุ่มคนอยู่และปากแดงอ้าจนเห็นเขี้ยวขาวส่งเสียงคำรามไม่หยุดมันเป็นเสียงขู่มากกว่าจะคิดทำร้ายมีบ้าอะไรใหญ่ขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเห็นเล่นอตอกตกใจหมดสุระอุทานออกมาหลังหายจากอาการตกใจ เมื่อหมีตัวนั้นลับหายไปจากปากถ้ำแล้วอย่างดีที่มันส่งเสียงขู่ออกมาก่อนถ้าเรานั่งหรือนอนกันแล้วมันค่อยออกมาคงจะยุ่งก็ดีนะที่มันไม่ได้ทำอะไรเราชัดเดินสำรวจดูซอกที่มันหลบอยู่พรชัยมองดูจนมันลับหายไปภายนอกถ้ำที่แสงแดดหลังฝนหมดไปแล้วจึงบอกว่าที่จริงมันก็สุภาพดีนะ ขนาดเห็นตัวคนบุกรุกชัดเจนแต่ก็ไม่ทำอะไรดีแล้วที่พลานแพรไม่ได้ยิงผมนึกถึงคำพูดของพระธุดงครับที่สั่งว่าอย่าไปทำอะไรเจ้าที่เขาเมื่อเห็นมันไม่ได้มีท่าทีทำร้ายเราจึงปล่อยมันไปดีแล้วละ่ะถ้ายิงได้ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนือ้อก็กินไม่อร่อยทั้งเหนียวทั้งมันเยอะแถมเหม็นเขียวอีกต่างหาก ชัดพูดแล้วชวนกันไปขนข้าวของลงมาเตรียมหุงหาอาหารเย็นอากาศบนลานพระอินเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วเพียงหมดแสงแดดและความมืดแผ่เข้าปกคลุมเหนือทุ่งยากว้างบนภูสูงชัดเปิดไฟนีออนจากแบตเตอรี่แห้งพรชัยหุงข้าวด้วยเตาแก๊สเพราะฝนตกใหม่ๆอากาศก็มืดแล้วหาฝืนยาก แต่พลานแพก็สามารถออกไปหาฟืนหมาดมาได้หอบใหญ่นอนในถ้ำอย่างนี้ต้องมีกองไฟนอกจากป้องกันสัตว์ร้ายกองไฟยังช่วยไล่ความชื้นออกไปได้ด้วยสุระเปิดขวดเหล้าแล้วรินส่งให้เพื่อนรวมทั้งพลานแพก่อนจะยกขึ้นจิบเองอากาศเย็นๆอย่างนี้ไม่มีอะไรดีกว่าเล่าแรงๆนอกจากจะทำให้ร้อนสู้ซาแล้ว ยังพลอยให้จิตใจคึกคักเบิกบานภายนอกเสียงลมหนาวพัดปะทะปากโพรงถ้ำดังวิวิวก่อหญ้าในทุ่งกว้างโดนลมกระพือดังแสกสากตลอดเวลาโชคดีเหลือเกินที่เราได้ถ้ำนี้เป็นที่หลบฝนและลมหนาวนี่ถ้าต้องนอนกันกลางทุ่งคงลำบากหน้าดูชัดเปิดอาหารกระป๋องออกมาวางเรียงผมว่าแล้ว บนนี้อากาศหนาวเย็นทั้งปีนี่พระเอิญฝนตกลงมาด้วยยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวล้วก็ต้องนั่งผิงไฟกันทั้งคืนเลยเชียวพลานแพรก่อไฟจากไม้ฟืนชื้นๆนจนสำเร็จกลิ่นควันไฟจากไม้ก่อหอมไม่เหมือนควันจากไม้อื่นพอไฟลุกดีจึงเอาเนื้อเก้งที่ยิงได้เมื่อวานออกมาย่างครู่เดียวกลิ่นเนื้อใส่เกลือแดดเดียว ก็หอมฉุยยั่วน้ำลายไปตามๆกันสุระยกไม้เสียบเนื้อขึ้นดมแล้วพูดยิ้มยิ้มหวังว่ากลิ่นเนื้อย่างคงไม่ลอยไปถึงถ้ำหลวงพ่อนะทำท่านเสียสมาธิพวกเราจะบาปกันเปล่าๆไม่เป็นไรพรุ่งนี้เช้าเราก็ได้ถวายข้าวใส่บาตรท่านเสียเลยท่านก็ได้จังหันฉันเราก็ได้ทำบุญใครจะคิดว่าเข้าป่าลึกขนาดนี้ ยังมีพระให้ใส่บาตอีกชัดจิบเล่าแล้วส่งต่อให้เพื่อนคืนนี้ถ้าไม่อยู่ใกล้พระธุดงผมจะพาไปเดินส่องไฟรับรองคุณจะเห็นสัตว์ใหญ่เต็มทุ่งไปหมดพรานแพรบอกนั่นสิผมก็กำลังคิดอยู่แต่เราออกส่องไฟดูกันเฉยๆไม่ต้องยิงก็ได้นี่นะชัดมองหน้าเพื่อนทำให้พรชัยสรุปว่า ออกลองเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จให้พลานแพพาออกไปส่องไฟดูสัตว์กันเอาถ้าอย่างนั้นมากินกันเสียเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าข้าวกับก็สุกหมดแล้วอาหารค่ำมือแรกบนลานพระอินทเป็นไปด้วยความอริดอร่อยพออิ่มดีแล้วทุกคนจึงเตรียมตัวออกไปเดินส่องไฟสามหนุ่มนั้นมีแต่ความตื่นเต้นเพราะเสียงร่ำลือถึงความชุกชุมของสัตว์ใหญ่บนนี้ ตามคําบอกเล่าของพลานแพรททำให้อยากเห็นด้วยตาว่าจะเป็นจริงแค่ไหนสองทุ่มกว่าทุกคนแต่งกายอย่างรัดกุมโดยเฉพาะเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวเพราะลมเย็นที่โชยเข้ามาจากปากถ้ำเป็นสัญญาณเตือนได้อย่างดีทุกคนยกเว้นพลานแพรสวมรองเท้าบูธอย่างครึ่งแข้งเพื่อกันงูพิษอากาศชื้นชืและหญ้ารกอย่างนี้งูชอบออกหากิน เผลอเหยียบเข้าไปจะเป็นเรื่องใหญ่ชัดสะพายปืนไรเฟิลขนาดเบาจุด30ทับศูนย์หกวบนไหลสุระมีลูกซองห้านัดพรชัยมีเพียงปืนพกออโตเมติกคาดไว้กับเข็มขัดส่วนพรานแพรทำหน้าที่ส่องไฟจึงไม่ได้ติดปืนอะไรมาเลยพรานแพรถือไฟฉายพาก้าวออกจากถ้ำพอออกมาก็พะทะเข้ากับอากาศหนาวเยอือกทั้งสามหนุ่มนึกไม่ถึง ว่าเมืองไทยจะมีอากาศหนาวเย็นได้ขนาดนี้ขนาดเป็นต้นหน้าร้อนอยังขนาดนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวคงไม่ต้องพูดถึงลมเย็นเยือกยังพัดโชยตลอดเสียงยอดหญ้าต้องสายลมสายกระทบกันดังซูซาท้องฟ้ามืดหลังฝนกระจ่างใสและเห็นดวงดาวระยิบพลายพรางต้องถือว่าเป็นค่ำคืนที่อากาศดีมากคืนหนึ่งทุกคนรู้สึกสดชื่นหายใจโล่งสบาย ปอดรับเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มที่เดินออกจากถ้ำไม่ทันไรไฟฉายในมือพลานแพรก็สัตว์จับเข้ากับแสงตาเขียวเรืองกลุ่มใหญ่กลางทุ่งหญ้าที่ไม่สูงมากนักแสงตาขนาดไม่ห่างนักแวววาวมาชัดเจนทุกคนรู้ทันทีว่ามันคือกวางฝูงใหญ่เดินหากินอย่างสบายเหมือนไม่เดือดร้อนที่มีคนเข้ามาใกล้แม่เจ้าโว้ย กวางอะไรเชื่องขนาดนี้นี่มันกวางในสวนสัตว์ชัดๆสุระอุทานอย่างตื่นเต้นนั่นนะดินี่ถ้าไม่เกรงใจพระธุดงขอมาเป็นสเสบียงสักตัวก็ดีนี่พรชัยพูดลอยๆทำให้ชัดหัวเราะใจเย็นๆสเสบียงเรายังไม่หมดวันหลังอดอยากขึ้นมาค่อยว่ากันโน่นก็อีกฝูงโอ้โหนี่มันดงกวางชัดๆเลยนอกจากกวาง มีสัตว์อย่างอื่นอีกไม่พรานแพรสุระตื่นเต้นไม่หยุดพรานแพรหัวเราะแล้วบอกว่ามีทั้งนั้นแหละครับจเจ้าอะไรละ่ะหัวแดงกระทิงแม้กระทั่งเสือลองเดินไปเรื่อยๆสิครับพรานแพรพาออกเดินฝ่าหญ้ารกไปเรื่อยๆอากาศเยือกเย็นจนออกหนาวทำให้เดินไปได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อย นอกจากกวางสองสามฝูงแล้วยังได้เห็นเก้งและเนื้อทรายอีกหลายฝูงเช่นกันตามพื้นดินใต้ก่อหญ้าก็มีร่องรอยขุดดินของหมูป่าไว้เป็นทางทั่วไปมันคงขุดหาไส้เดือนและหัวหญ้าอ่อนกินดูดูแล้วสัตว์พวกนี้น่าจะมีความสุขเพราะไม่มีคนเข้ามาล่าแถมญ้าน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปีตัดข้ามลำธารตื้น ยี่รับน้ําจากฝนเมื่อเย็นบนทุ่งหญ้าที่ค่อนข้างสั้นกว่าที่ผ่านมาพรานแพรหยุดนิ่งฉสายไฟคลาดจากสูงลงต่ําแล้วแสงแวววาวขนาดใหญ่ก็วาบมาเข้าตาอะไรนะ่ะกระทิงใช่ไหมพรชัยกระซิบเบาๆใช่แล้วครับฝูงนี้เกือบสามสิบตัวเอ๊ะดูเหมือนมีวัวแดงผสมอยู่ด้วย ตาคนแก่อย่างพลานแพรดีอย่างไม่น่าเชื่อขนาดทั้งสามหนุ่มเห็นเพียงแสงตาเขียววาวต้องเพ่งอีกพักจึงมองเห็นร่างใหญ่ดำทะมึนลางๆแต่พลานแพรเห็นถึงขนาดว่ามีวัวแดงหากินปนเปอยู่ด้วยแล้วก็จริงอย่างที่แก่ว่าเพราะพอเข้าไปใกล้อีกนิดและสายตาชินกับความมืดหลังแสงไฟแล้วทุกคนจึงเห็นสีแดงเหลืองขอเท้าขาวของวัวแดง กลมๆเงยๆหากินร่วมกับกระทิงฝูงนี้ชัดเองไม่เคยรู้มาก่อนว่ากระทิงกับวัวแดงจะหากินอยู่ด้วยกันได้ที่เหลือเชื่อขึ้นไปอีกก็คือทั้งกระทิงและวัวแดงฝูงใหญ่ไม่ได้ตกใจกับแสงไฟและมนุษย์ทั้งสี่ที่ย่องเข้ามาจนใกล้ไม่ถึงร้อยเมตรมันคงพากันก้มๆเงยๆกินหญ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลกว่า สัตว์ใหญ่สองชนิดมันหากินอยู่ด้วยกันได้ยังไงเที่ยวป่ามาตั้งหลายปีไม่เคยรู้มาก่อนเลยสุระบนเบาๆบนนี้มันปลอดภัยครับสัตว์จึงไม่ตื่นตกใจง่ายๆอ้าวนั่นเกิดอะไรขึ้นพรานแพรชะงักคำพูดเมื่อกระทิงที่กำลังหากินอย่างเพลิดเพลินพากันเงยหน้าสายจมูกไปมาแล้วก็พ่นลมหายใจดังฟืดสนัน่น แล้วพื้นดินก็สั่นสะเทือนเราเกิดแผ่นดินไหวเมื่อกระทิงทั้งฝูงพากันออกวิ่งแตกกระเจิงไปทางซ้ายมือวัวแดงมีอาการช้ากว่ากระทิงนิดหน่อยแต่เพียงชั่วพริบตามันก็โจรตามไปทั้งฝูงทุกคนกำลังสงสัยว่ามันตกใจอะไรกันจะว่ากลัวคนหรือก็ยืนส่องไฟมาตั้งนานแล้วแล้วคำตอบก็ปรากฏตัวออกมาลายดำสลับเหลืองชัดเจน โผล่ออกมาจากทุ่งหญ้าทางขวามือสองตัวสามตัวสี่ตัวด้วยกันชัดเผินับในใจด้วยความตื่นเต้นทุกคนพากันยืนตะลึงนิ่งไฟฉายในมือพลานแพยังส่องสว่างภาพที่เห็นห่างออกไปไม่ถึงสองรอยเมตรจึงชัดเจนพญาเสือโครงลายพาดกรอนทั้งสี่ตัวก้าวเดินยวบยาบตามกันมาห่างๆตัวหน้าสุดหยุดมองมาทางแสงไฟ แสงตาแดงวาวโรดของมันทำให้ทุกคนถึงกับตัวชาชัดปลดปืนลงมาจากไหล่ขึ้นมาถือไว้โดยอัตโนมัติสุระก็ยกปืนลูกสองห้านัดขึ้นมากระชับพรชัยยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกคงมีแต่พลานแพที่ยืนส่องไฟเฉยเหมือนไม่ได้ตกอ,กอกตกใจกับเจ้าป่าเบื้องหน้าเป็นเรื่องประหลาดเหลือเชื่อที่คนสี่คนมายืนจ้องกับเสือสี่ตัวพอดี ชัดคำนวณสมรรถภาพของปืนในมือระยะทางแค่นี้ถ้ายิงไม่พลาดเลยอย่างเก่งก็ยิงได้แค่สองตัวเท่านั้นอีกสองต้องฝากไว้กับฝีมือของสุระแต่ใครจะยิงตัวไหนจะรู้ได้อย่างไรสถานการณ์เริ่มจะตึงเครียดขึ้นทุกขณะพรานแพรคงจะสังเกตเห็นท่าทางของชายหนุ่มว่าเครียดเต็มทีแล้วจึงกระซิบเบาๆว่าใจเย็นครับอยู่เฉย มันไม่ทำอะไรหรอกไม่น่าเชื่อขาดคำพาราราเสือตัวหน้าก็หันกลับแล้วออกเดินช้าๆกลับไปทางที่มันโผล่ออกมาทำให้ทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่เจ้าเสือตัวที่สองกลับมีอาการลังเลกลมๆเงยๆเ,เหมือนตัดสินใจแล้วมันก็ทำในสิ่งที่ทุกคนใจหายวาบเสือร้ายหันหน้าเข้าหาแสงไฟ ตาแดงวาวจ้องมองไม่กระพริบมันก้มหัวลงต่ำหางสายไปมาช้าๆเป็นสัญญาณบอกให้รู้ถึงการเตรียมตัวโดดเข้าใส่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดทำให้ทุกคนตกตะลึงใจเต้นไม่เป็นซ้ำแม้แต่ไฟฉายในมือพลานแพยังสั่นเห็นได้ชัดปืนในมือชัดที่อยู่ในท่ากำไว้สองมือถูกยกขึ้นประทับไหลอย,อย่างรวดเร็ว ลูกสองห้านัดในมือพรชัยก็เช่นกันรอแต่เพียงสัญญาณหรือเสียงสั่งของพรานแผ่เท่านั้นแต่ทุกสิ่งยังคงตกอยู่ในความสงบสงัดหลายพาดกรอนใหญ่ที่หมอบนิ่งสายหางไปมาช้าๆยังไม่เปลี่ยนท่าทีส่วนอีกสองตัวหลังกลับยืนมองเฉยทำให้ความเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนชัดรู้สึกว่าจะทนตกอยู่ในความกดดันนี้ไม่ไหวอีกต่อไป ทันใดนั้นลายพาดกลอนเจ้าปัญหาก็ลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วหันหลังกลับมันหันมามองกลุ่มคนทั้งสี่อีกครั้งก่อนจะเดินลับไปจากแสงไฟเพื่อนของมันอีกสองตัวก็เดินตามกันไปในลักษณะเดียวกันทำให้ทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอกเฮเกือบไปเสือบ้าอะไรไม่กลัวคนพรชัยใสยหัวดีแล้วครับ ที่ไม่มีการยิงเกิดขึ้นทีแรกคิดว่ามันจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันผมได้แต่นึกถึงพระธุดงขออย่าให้มีการเจ็บการตายเกิดขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่มีจริงๆพรานแผ่พูดแล้วยกมือขึ้นพนมผมเกือบอดใจไม่ไหวเหมือนกันคิดคิดอยู่ว่าถ้ารอให้มันพุ่งเข้าใส่ก่อนเราก็เสียเปรียบไม่ให้เสียเปรียบเราต้องยิงก่อน ติดอยู่ก็ตรงเกรงใจพระเท่านั้นก็ดีแล้วยิงไปถ้าไม่อยู่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นไปกลับกันเถอะคืนนี้ได้เห็นความเป็นไปในลานพระอินทร์พอแล้วชัดชวนทุกคนเดินกลับเช้าแล้วสายหมอกปกคลุมขาวพลนไปทั่วอากาศหนาวจัดจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นต้นเดือนมีนาคมพรานแพรลุกขึ้นมาหุงข้าวก่อนเพื่อน ชัดกับพรชัยเปิดอาหารกระป๋องเตรียมนำไปถวายพระไม่กล้าเอาเนื้อเก้งที่ยิงได้ไปถวายเกือบเจ็ดโมงเช้าแดดยังไม่โผล่สายหมอกออกมาให้เห็นแต่บรรยากาศนอกถ้ำก็สว่างชัดเจนแล้วชายหนุ่มทั้งสามและพรานแพรเดินตามกันมาหาพระทุดงเพราะเห็นว่าระยะทางไม่ไกลนักจึงไม่อยากเอารถมาให้อึกระทึก เพียงแต่ต้องเดินลุยน้ำค้างปกเปียกและต้องข้ามลำห้วยที่มีน้ำครึ่งแข้งเย็นเฉียบเท่านั้นมาถึงเพิงหน้าถ้าก็เห็นท่านนั่งหลับตามีบาทตั้งไว้ตรงหน้าเหมือนเตรียมให้ใส่อยู่แล้วคนทั้งหมดจึงช่วยกันนำอาหารที่เตรียมมาใส่บาทจนหมดเสร็จแล้วก็นั่งรอกันเงียบๆครู่ใหญ่พระภิกษุชาราจึงลืมตาเรียบร้อยกันดีนะโยม ไม่มีเสียงปืนไม่มีเหตุร้ายเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วทุกคนหันมามองหน้ากันอย่างงงๆท่านพูดเหมือนกำลังจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างชัดพนมมือแล้วถามท่านว่าถ้าไม่นึกถึงหลวงพ่อก็เกือบไปแล้วครับทั้งเสือทั้งหมีเอแต่ที่หลวงพ่อว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีหมายถึงอะไรครับอ้าว ก่ยโยมขึ้นมาบนนี้เพื่ออะไรละ่ะพวกเราชอบเที่ยวป่าชอบหาความแปลกใหม่ในธรรมชาติที่ไม่เคยพบเห็นพอได้ยินพลานแพรพูดถึงลานพระอินทจึงอยากมาเห็นด้วยตาครับนั่นและอาตมาถึงว่าเป็นนิมิตที่ดีที่คนมีสติปัญญาอย่างพวกโยมจะได้รู้เห็นอะไรอีกมากมาย มีอะไรน่าสนใจบนนี้อีกหรือครับหลวงพ่อพรชัยถามขึ้นบ้างโยมคิดว่าอาตมาทูดงขึ้นมาเที่ยวบนนี้เฉยๆหรือไงหลวงพ่อพูดเหมือนจะขึ้นมาทำอะไรหรือมาหาอะไรสักอย่างจริงไหมครับสุระจ้องหน้าพระภิกษุชราเห็นไหมละ่ะคนมีปัญญาคุยกันไม่อยากรอกอาตมาคิดไม่ผิดที่มาดักรอพวกโยม พอหนุ่มทั้งสามนี่มีสติปัญญากล้าหาญดีที่สำคัญไม่โลภส่วนพลานเท่านี่ก็ประสบการณ์สูงเอ๊ะหลวงพ่อพูดเหมือนรู้ว่าพวกเราจะขึ้นมาบนนี้ท่านรู้ได้อย่างไรครับชัดเลิกคิวด้วยความสงสัยคนอื่นๆก็เช่นกันสติปัญญาและสมาธิทำให้คนเรารู้อะไรได้ทั้งนั้นแหละอย่าสงสัยไปเลย อาตมาจะฉันจังหันแล้วนะเสร็จแล้วจะได้ให้สินให้พรโยมคนทั้งสี่นั่งรอให้พระฉันอาหารเงียบๆท่านใช้เวลาไม่นานนักดูเหมือนอาหารที่เตรียมมาจะยุบไปไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำฉันเสร็จท่านก็บอกว่าเอาละเตรียมรับพรพระกันอย่าลืมกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้ เทพาอารักษ์และสัพพา์ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราทั้งหลายบนนี้ด้วยละ่ะพระธุดงงาราพนมมือแล้วสวดยถาสัพพีช้าช้าน้ำเสียงของท่านกังวานใสผิดกับร่างกายที่ดูาราภาพมากอายุของท่านน่าจะเกินเจปีร่างสูงผอมแต่แข็งแรงซึ่งถ้าไม่แข็งแรงจริงคงเดินขึ้นเขามาถึงบนนี้ไม่ได้แน่ รับพรเสร็จแล้วคนทั้งสี่ก้มลงกราบพระธุดงด้วยความเลื่อมใสศรัทธาประสาธะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเมื่อได้เห็นความสงบเคร่งครึมแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนของท่านยิ่งมาอยู่ในบรรยากาศอ้างว้างของป่าเขาห่างไกลผู้คนรอบตัวขณะนี้แสงอาทิตย์เพิ่งจะส่องลอดเงาหมอกลงมารางๆเห็นกลุ่มหมอกลอยตัวช้าๆเคลื่อนผ่านทุ่งหญ้าไป เหมือนใครลากผ้าแพลบางๆผ่านอากาศหนาวเย็นแต่บริสุทธิ์สดชื่นกลิ่นดินกลิ่นหญ้าและดอกไม้ป่าลอยมาจากที่ใดที่หนึ่งชัดสูดลมหายใจบริสุทธิ์เข้าปอดลึกๆแล้วถามพระขึ้นว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบพวกเราเลยว่าท่านขึ้นมาบนนี้ทำไมครับหลวงพ่อยิ้มอย่างเมตตามองหน้าพลานแพ้แล้วบอกว่า นายพรานเที่ยวป่ามาตั้งแต่เล็กจนอายุป่านนี้เคยได้ยินใครพูดถึงลำไพ่ลินบ้างไหมละ่ะลำไพ่ลินพรานเท่าเลิกคิ้วสูงด้วยความแปลกใจใบหน้าเหี่ยวย่นเพราะความชรามีทีท่าใช้ความคิดอย่างหนักสักครู่จึงยิ้มออกมาเหมือนนึกขึ้นได้ลำไพ่ลินอ๋อผมนึกออกล้ครับเคยได้ยินปู่ของผมเล่าเหมือนกัน ว่าใครไปถึงจะได้รวยไปเจ็ดชั่วโคตรแกว่าลำธารทั้งสายมีแต่เพชรพลอยเต็มไปหมดเวลาแดดส่องกระทบแสบตาจนมองไม่ได้เลยแล้วโยมเชื่อไหมละ่ะว่ามันมีจริงเด็กๆก,ก็เชื่อครับแต่ถามปู่ว่าเคยเห็นหรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่เคยแต่แกบอกว่าทวดของแกเคยเห็น แล้วทวดของปู่พรานแพรรวยหรือเปล่าละ่ะชัดสนใจรวยกับผีอะไรปู่บอกว่าแกหายเข้าป่าไปสามเดือนกลับออกมาก็ผอมจนเดินเกือบไม่ไหวพูดจาพร่ำเพ้อถึงแต่ลำไพลิ้นอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตายไม่มีใครรู้ด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนพ่อผมเคยลองค้นหาจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีอะไรตามที่ปู่ว่าเลยเออแปลกดีเหมือนกันแฮะเป็นเรื่องใหม่ที่พวกเราเพิ่งเคยได้ยินแค่ลานพระอินนี่ก็แปลกประหลาดมาัจจันยร์พออยู่แล้วมันไปทางไหนพรานแพพอจะเดาได้ไหมละ่ะสุระถามอย่างเอาจริงเอาจังรู้แต่ว่ามันต้องผ่านลานพระอินนี่แหละครับแต่พ่อกับผมลองเดา ส่วนพ่อผมตายไปตั้งนานแล้วยังไม่มีวี่แววเลยผมเลิกสนใจไปตั้งนานแล้วคิดอีกทีคนเป็นไข่ป่าหนักจวนตายก็พูดไปได้ทั้งนั้นพระภิกษุชรามองหน้าพรานแพรแล้วถามยิ้มยิ้มโยมเคยได้ยินคำพังเพยที่ว่าไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ไหมล่ะเอ๋ แสดงว่าหลวงพ่อก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันหรือครับจบคำพูดของพรานเท่าพระยังไม่ทันตอบสุระก็ชิงถามขึ้นก่อนทายให้เดาผมว่าหลวงพ่อคงกำลังจะหาทางไปที่นั่นใช่ไหมล่ะครับบอกแล้วไงผู้ฉลาดย่อมรู้จักใช้สติปัญญาโยมเดาไม่ผิดรอกชัดนั่งฟังมานานเขามองหน้าหลวงพ่ออย่างผิดหวัง ก่อนจะบอกว่าขอโทษนะครับหลวงพ่อไม่รู้ผมคิดผิดไปหรือเปล่าที่คิดว่าหลวงพ่อเป็นพระที่สละแล้วซึ่งกิเลสทั้งมวลแล้วหลวงพ่ออยากไปเห็นทรัพย์สมบัติที่ไม่รู้มีจริงแค่ไหนไปทำไมครับหลวงพ่อกลืนน้ำลายแล้วพูดช้าๆตามเคยดีแล้วคนฉลาดต้องรู้จักใช้ความคิด จะพูดว่ากิเลสก็อาจจะได้ละมั้งแต่หลวงพ่อไม่มีความอยากได้ทรัพย์แผ่นดินที่ว่านั่นเพียงแต่อยากไปเห็นด้วยตาเท่านั้นยิ่งถ้าเห็นแล้วไม่เกิดความโลภย่อมแสดงว่าอาตมาลักิเลสได้จริงเข้าใจไหมละ่ะแหมหลวงพ่อพูดอย่างนี้ผมชักอยากไปด้วยแล้วสิพวกเราว่ายังไงชัดหันมามองหน้าเพื่อน ถ้าหลวงพ่อคิดว่ามีจริงให้พวกเราติดตามไปด้วยได้ไหมครับพรชัยจ้องหน้าพระเขมงโยมเชื่อแล้วหรือว่ามันมีจริงท่านถามเบาๆคนอื่นพูดผมคงไม่เชื่อแต่ถ้าหลวงพ่อแน่ใจผมก็ว่าน่าลองดูครับอาตามาก็ไม่แน่ใจหรอกของอะไรถ้าไม่เห็นด้วยตาก็อย่าเพิ่งเชื่อ แต่อาตามาอยู่มาจนป่านนี้แล้วชีวิตที่เหลือก็อุทิศให้การบำเพ็ญเพียรจนหมดสิน้นการจะไปนี่ก็เป็นการบำเพ็ญเพียรทางหนึ่งจะลำบากแค่ไหนหมดสิ้นอายุเมื่อไรไม่เคยติดใจเป็นอันว่าหลวงพ่อกำลังจะไปค้นหาลำไยลินที่ว่านั่นจริงๆถ้าจะอนุญาตให้พวกผมตามไปด้วยจะได้ไหมครับ ชัดพูดเหมือนขอร้องแล้วหันมามองหน้าเพื่อนอาตามาก็กำลังตัดสินใจอยู่ไม่รู้คิดผิดหรือถูกก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการไปนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเชื่อได้เลยว่าจะต้องผจญกับความยากลำบากสารพัดไปแล้วจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้อาตามาเองแก่แล้วตายไปก็ไม่เดือดร้อน แต่พวกโยมยังหนุ่มยังแน่นจะกล้าเสี่ยงหรือชัดมองหน้าเพื่อนอีกครั้งทุกคนพยักหน้าให้กันเหมือนรู้ใจชายหนุ่มจึงหันไปบอกกับท่านว่าพวกผมเป็นคนชอบเสี่ยงอยู่แล้วครับไม่ได้เห็นอะไรก็ได้เที่ยวป่าเรื่องลำบากไม่เป็นไรครับหลวงพ่อไปไหวพวกผมก็ไปไหวยังมีอีกอย่างหนึ่งนะ ไม่รู้ว่าโยมจะทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็ไปด้วยกันไม่ได้อะไรหรือครับหรือว่าห้ามล่าสัตว์ถ้าไม่อดอยากพวกเราไม่ล่าอยู่แล้วครับเรื่องนั้นยังพออนุโลมแต่เรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือพวกโยมจะรับปากกับอาตมาได้ไหมละ่ะว่าถ้าได้ไปเห็นจริงแล้วจะไม่โลภแล้วไม่นำมาบอกใคร หมหลวงพ่อพูดเหมือนเราจะได้ไปเห็นมันจริงๆอย่างนั้นแหละสุระพูดยิ้มยิ้มบอกแล้วไงว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นด้วยตาก็อย่าพึ่งเชื่อแต่ที่ว่านะโยมจะรับปากได้ไหมละ่ะเอาครับพวกผมรับปากตกลงนะพวกเราชัดมองหน้าเพื่อนทุกคนพยักหน้าเหมือน,อนกันแล้วตาพลานเท่าล่ะว่ายังไง ท่านหันไปไล่เบีย้ยพล่านแพ่แก่มองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีก่อนจะพะกหงวัวรับได้ครับผมขอสัญญากับท่านว่าถ้าได้ไปเห็นแล้วจะไม่โลภและจะไม่กลับมาบอกใครถ้าอย่างนั้นเป็นอันตกลงวันนี้โยมไปพักผ่อนกันให้สบายเถอะพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางกัน